ามาแล้วนะข้างในศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยอ๋อก็เป็นจุดเด่นของประเทศเขานี่นกเพนกวินไม่ต้องไปที่ขั้วโลกเหนือมีอยู่ที่ออสเตรเลียเขาชื่อนกเพนกวินนางฟ้าด้วยแหละนักเรียนหลงไหมเนี่ยแล้วก็บริษัทต่างๆสัตว์ประเทศเนี่ยมันชอบมีกระเป๋าหน้าท้องมันตัวเองและนี่นะเดินขึ้นบันไดมานี่ใช่ปะนี่ทำข้อมูลเติมเลยก็มีเจ้าหน้าที่ไม่รู้เขาให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่าจะโดนด่าหรือเปล่าไม่รู้นะเอาแค่นี้ก่อนนะ